ปะปองเฮ้ยนี่ดอกไม้เอียงหมดแล้วใส่นี่นี่ปะปองใส่ลงไปหน่อยโอ้โหเอาพี่สิงห์มาป้านี่เลยพี่สิงห์ช้าเหลือเกินงุ่มง่ามเหลือเกินนี่ไปตัดทำไมตัดตั้งนานกว่านี้ยังไม่มาทีโถ่เอ้ยเป็นไงวันนี้ดอกไม้เยอะไหมฮะนี่ก็อีกคนมัวไปทำอะไรอยู่ร้อนก็ต้องทนหน่อยเอ้าวางวางวางไว้เลยเดี๋ยวแยกจัดเดี๋ยวแยกจัดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุลีน้องสาวของคุณหมอและที่อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่อยู่ที่ห้องนอนบ้านหลังใหญ่ครับผมรู้ครับเชิญเชิญตามผมมาครับจ่าพ่อรถอยู่นี่นะจ่าหน้าไปกับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเฮ้ยหวานเราตามไปอยู่ดีกว่าแบบเฮ้ยอย่าตามงานทำอยู่นี่งานทำอยู่นี่ทำงานลุงก็ทำสิลุงแก่แล้วลุงยุ่งอะไรด้วยอ่ะมันหน้าที่ของลุงนะฉันจะไปอ่ะไม่ไปสื่อไหนยุ่งเฮ้ยลุงโทษครับที่มารบกวนผมต้องขออนุญาตตรวจค้นในห้องของคุณลุลีด้วยครับฉันไม่ให้ใครตรวจค้นห้องฉันทั้งนั้นนั่นแหละออกไปให้หมดเลยนะแกหลอกฉันใช่ไหมเฮ้ยหวานเปล่านะคุณลุลีหวานก็แค่ทำตามที่คุณตำรวจเขาบอกเท่านั้นนะคะเมื่อวานคุณสารพัดโดนลอบวางยาพิษผมต้องขออนุญาตตรวจค้นในห้องของคุณนะครับมีครับนี่ครับหมายคุณแต่ฉันไม่เกี่ยวนะแกไม่มีสิทธิ์เข้ามาค้นห้องฉันแกต้องเป็นคนห้องทั้งพิงมันสิมันเป็นคนทำอาหารนะมันเป็นคนอบข้าวฉันไม่เกี่ยวเอ๊ะคุณรู้หรือทราบได้ยังไงครับว่าคุณสรพัฒน์โดนวางยาพิษในอาหารผมยังไม่ได้บอกอะไรคุณเลยนะครับก็ฉันก็เดาเอาสิใครๆเขาก็เดาถูกนั้นแหละโทษครับโทษครับทำไมคุณเอาไปทำไมคุณเอาฉันออกมาแบบนี้นะไอ้พวกบ้าอย่าออกมาแบบนี้นะไม่คนออกจันพวกแกใช่ไหมพวกแกเป็นคนวางเนี่ยหรือไม่ก็พวกแกถูกน้ำพริกมันใช้ให้มันแก้แค้นซะใช่ไหมออกไปออกไปเลยนะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วจะบอกอะไรพวกแกให้รู้นะว่าฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะไล่พวกแกทุกคนออกไปจากบ้านหลังนี้
คอยดูนะฉันจะฟ้องพ่อคุณสอนให้ไล่พวกแกออกไปทุกคนปล่อยฉันฉันจะฟ้องพ่อคุณสอนแกแกล้งฉันฉันรู้แกออกไปนี่นะออกไปออกไปแล้วนะออกไปแล้วออกไปแล้วเริ่มแล้วตลอดครับแกออกไปเชิญเรื่องนะครับปล่อยฉันเป็นคนไทยไม่มีการศึกษาออกไปนะปล่อยแกฉันเป็นเจ้านายพวกแกนะหนูแกไม่เชื่อฉันปล่อยฉันนี่ออกมาตรงนี้นะคุณลุลีครับผมคงต้องขอเชิญคุณให้ปากคำที่โรงพักนะครับทำไมทำไมฉันต้องไปไหนด้วยไม่ฉันจะอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเกรงว่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราตรวจค้นพบขวดยาเป็นที่น่าสงสัยอยู่ในห้องของคุณนะครับผมต้องขอเชิญคุณไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับขวดยาพิษในห้องคุณลุลีตอนนี้คุณลุลีสติแตกส่งโรงพยาบาลแล้วเออไอ้เข็มเองรีบมาแล้วกันจะได้มาคุยรายละเอียดกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นคุณลุลีเป็นคนวางยานายจริงๆค่ะคุณพิงค์ดีสักพักไอ้เข็มมาคงจะรู้เรื่องเพิ่มขึ้นนะคะพิงว่ายังมีอีกคนนึงที่เป็นคนทำเรื่องนี้เจ๊คะเจ๊ช่วยให้พี่เข็มแวะรับคุณวิวุฒิมาหาพิงที่นี่ได้ไหมคะพิงมีเรื่องสำคัญมากอยากจะปรึกษานะคะเป็นอะไรไปพรทำไมต้องตกใจด้วยล่ะคือพรกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่อะค่ะพรหมูเนี้ยคุณดูเครียดไปนะเอาอย่างนี้ดีไหมผมจะพาคุณไปเที่ยวคุณจะได้ไม่ต้องเครียดมากจนเกินไปไงทำไมล่ะพรไม่อยากไปกับผมเหรอหรือว่าคุณเกลียดผมพรครับ ช่วงเนี้ยผมอาจจะไม่ค่อยดีกับคุณอาจจะพูดจาอะไรที่รุนแรงไปหน่อยผมขอโทษคุณจริงๆนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราลืมเรื่องเก่าๆแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมพรหวังว่าพรคงจะให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับค่ะพรให้โอกาสคุณหมอตลอดค่ะถ้างั้นเรารีบไปเก็บของกันเลยดีไหมผมจะพาพรไปที่เงียบๆที่ที่มีแต่เราสองคนผมรับรองครับว่าจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมารบกวนเราน้องนพฝังจดหมายนี้ไว้ที่หอคอยค่ะแล้วก็บอกให้พิงไปเอาถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไป
ในจดหมายเนี่ยเขาเขียนสารภาพทุกอย่างที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเพื่อนฆ่าแหม่มจูเลียภรรยาของคุณสอนเอาแมลงไปปล่อยที่ไร่แล้วก็ตัดสายเบรกรถคุณสอนนะคะแต่ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเกิดจากคำสั่งของคุณหมอลัทธิฮะหมอลัทธิเนี่ยนะค่ะพิงเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะพิงก็เลยไม่กล้าเอาจดหมายฉบับนี้ให้คนอื่นดูจนกว่าพิงจะแน่ใจนะคะพิงก็เลยไปค้นประวัติที่โรงพยาบาลเก่าของคุณหมอลัทธิแล้วก็เจอประวัติของรณภพอยู่ที่นั่นด้วยแสดงว่าสองคนนี้รู้จักกันแล้วคุณสอนก็โดนวางยาพิษหลังจากที่รณภพตายไปแล้วพิงก็เลยแน่ใจเลยค่ะว่าคนที่บงการเรื่องนี้ยังลอยนวลอยู่เอ๊ะแล้วอย่างนี้เราแจ้งความจับคุณหมอลัทธิได้เลยไหมคะคุณวิภูดโอเคใช่จะยากนะสุดใจนะหลักฐานแค่นี้มันยังไม่แน่นหนาพอที่จะจับใครได้หรอกเพราะว่าตำรวจนี่อาจจะมองว่ารณภพเนี่ยเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความแค้นก็ได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะต้องมีพยานบุคคลที่รู้เรื่องนี้ดีแล้วก็เชื่อถือได้ที่จะทำให้ตำรวจเชื่อว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของจริงแล้วใครล่ะคะที่พอจะบอกได้จะมีก็แต่คุณลุลีแต่แกก็สติแตกไปแล้วอะค่ะพิงว่ายังมีอีกคนหนึ่งนะคะที่อาจจะรู้เรื่องนี้ฉันจะเสนอรักให้เธอดังกังวานตามไปเลยเหรอครับใช่พูดจะนั่นแหละตามไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกแล้วแล้วสิครับแกโอ้ยเราต้องระวังอย่าเข้าใกล้มากจนคุณหมอเขาสังเกตเห็นนะคะครับเฮ้ยไอ้เข็มเนี่ยที่ห่างเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณหมอที่เกิดเลี้ยวไปทางไหนก็มองไม่เห็นแกพอดีอ่ะโหเจ๊ใกล้มากมากไปเดี๋ยวคุณหมอเขาเห็นก็จบเพสิเอาละค่ะอย่าทะเลาะกันเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าใกล้กว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าอย่าใกล้มากก็แล้วกันค่ะนะคะครับอ
ุณหมอคะทำไมคุณหมอถึงตรงมาทางนี้ล่ะคะที่พักมันต้องเลี้ยวขวาไม่ใช่เหรอคะก็ในนี้มีจุดชมวิวที่สวยมากผมอยากให้พรได้เห็นก่อนถึงที่พักไงจ๊ะแล้วจะไปทางไหนดีอ่ะยังไงล่ะก็บอกแล้วว่าอย่าให้ทิ้งห่างมากเห็นไหมตามไม่ทันเลยลุงอี้ขับเองดีกว่าโอ้พูดอะไรอย่างงี้เจ๊พูดมาได้ยังไงเดี๋ยวนะคะอย่าทะเลาะกันเลยนะคะพิงว่าเราน่าจะลองเลี้ยวไปทางนู้นดูค่ะแล้วถ้าไม่เจอเนี่ยก็ค่อยถอยหลังกลับมานะคะบอกแล้วให้ไวให้ไวมัวแต่บื้ออยู่นั่นแหละไวไวรีบขับเองมึงสิโอ้เจ๊ก็ดีเลยสั่งด้วยแล้วเป็นไรประพรน่าสิทธิ์เชียคือพรคงจะอึดอัดไปหน่อยอะค่ะคุณหมอคะพรขอเปิดหน้าต่างได้ไหมคะเอาสิจ๊ะทำไมจะไม่ได้ล่ะหยุดรถแป๊บนึงได้ไหมคะไอ้พรพี่ไม่อยากเสียเวลานะเอาไว้เก็บตอนขากลับได้ไหมคุณหมอคะทำไมคุณหมอรีบร้อนขนาดนี้ล่ะคะก็ผมอยากจะถึงจุดชมวิวเร็วๆไงแล้วพรก็จะรู้ว่าทำไมผมถึงต้องรีบถูกทางไหมเนี่ยฮะโอ๊ยเจ๊จะไปไหนจะไปไหนมันถูกทางไหมเนี่ยฮะถูกทางอะถูกอยู่แล้วแต่ไม่ถูกคนไงไม่เจอคุณพิงค์คะสุดใจขอถามอะไรอุบัติหน่อยเถอะค่ะนี่ถ้าเกิดอยู่เนี่ยเราไปเจอคุณอยู่ทุมพรแกเกิดน้ำลายฟูมปากขึ้นมาเหมือนไอ้รณพกขึ้นมาเนี่ยแล้วแสดงว่าเราก็จะไม่มีพยานบุคคลไปเอาผิดหมอลัทธิแสดงว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยพิงว่าคงจะเป็นอย่างนั้นละมั้งคะเฮ้ยถ้างั้นผมว่าเรารีบกลับรถดีกว่าครับเพราะไปทางนี้คงไม่ใช่แน่เลยเพราะยิ่งลึกยิ่งไม่มีอนาคตเชื่อผมเลยครับกลับไปทางนี้ดีไหมครับดีเหมือนกันค่ะรีบไปเถอะค่ะไปครับดูงี้ขับเองดีกว่าบอกแล้วโอ้ยนู่นนี่บนอยู่นั่นแหละบนพูดทั้งปีเลยขับเองแต่ไม่เคยขับเลยโถ่เอ้ยผิดก็ได้เลยเห็นไหมล่ะก็ดีแล้วนี่จ๊ะจะได้ไม่มีใครมารบกวนเราลงไปกันจากพร
อะไรไปเจ้าพรคืออากาศข้างนอกมันร้อนนะคะพรไม่อยากออกไปข้างล่างเลยค่ะพี่ว่ามันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะพรลงมาสิจ๊ะแล้วพรก็จะรู้ว่ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มที่เรามาที่นี่นะจ๊ะไม่คุณหมอลงมาไม่คุณหมอคุณหมอพรเจ็บนะคะพรไม่ไปไม่ไปคุณหมอไม่เอาพรไม่ไปพรไม่ไปจอดอะไรครับพรมาอีกแล้วพรพรอย่าดื้อสิจ๊ะพรมาสิคุณหมอจะพาพรไปไหนอะคะพาพรมาชมวิวไงจ๊ะไม่จริงอะพรไม่เชื่อค่ะงั้นคุณหมอจะพาพรมาฆ่าปิดปากใช่ไหมคะเพราะว่าพรหมดคุณประโยชน์จากคุณหมอแล้วอะคุณหมอจะฆ่าพรเหมือนอย่างที่ฆ่าหลานน้ำหอมใช่ไหมคะคุณหมอพรทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นล่ะจ๊ะฉันไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นนะและอย่าลืมสิคนที่ฆ่ารณภพคือเธอต่างหากและถ้าตำรวจสาวไปถึงเรื่องรณภพฉันก็จะบอกว่าเธอเป็นคนใส่ยาพิษในอาหารมันเพราะฉันบังเอิญไปรู้ว่าเธอกับมันน่ะมีอะไรกันเธอก็ได้ฆ่าปิดปากไอ้รณภพส่วนไอ้รณภพมันเป็นคนวางแผนทุกอย่างที่จะฆ่าสรพัฒน์เพื่อที่จะขโมยเงินและด้วยความละอายใจเธอก็ได้มาฆ่าตัวตายที่นี่รู้แล้วเจ๊รู้แล้วแต่ไม่เห็นมีใครเลยนะครับพี่ว่าเราแยกกันหาดีกว่านะคะแล้วถ้าใครเจอก่อนเนี่ยก็ส่งเสียงเรียกด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระโดดลงไปไม่พอนพอนไม่กระโดดกระโดดสิไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงทำไมคุณหมอต้องทำกับพรแบบนี้ด้วยอะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พรทำลงไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณหมอแล้วพรขึ้นมาบ้างเลยใช่ไหมคะความรักนั่นเหรอมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ยังเชื่อว่าความรักมันมีจริงฉันก็ไม่ใช่คนโง่เหมือนเธอยอมทำทุกอย่างก็กระโดดลงไปสิเรื่องมันจะได้จบๆไปไม่ไม่ไม่ไปไปกับฉันจบกันแค่นี้
วยมึงได้หรอปล่อยเป็นของมึงของหน่วยตัวยุ่งปล่อยมันถึงยังไม่ตายไงช่วยด้วยโอ๊ยคุณพี่อย่ายุ่งคุณพี่หลบไปหลบไปค่ะพอนใจเย็นๆนะเราค่อยๆพูดกันก็ได้นะพอนไม่อะเราไม่มีอะไรจะต้องพูดกันอีกแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหมออยากพูดอ่ะคุณหมอก็พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอคะก่อนที่จะผลักพรพรในคิดที่ผมพูดไปอ่ะผมไม่ทันคิดผมผิดเองที่โลภจนเกินไปความเลวมันบังตาผมทำให้ผมคิดอะไรตื่นๆนะพรส่งปืนให้ผมเถอะนะอย่านะพรอย่านะพรอย่าไปฟังพวกมันพวกมันไม่เคยสนใจเราเลยพวกมันไม่เคยแคร์เรามีแต่ผมคนเดียวที่แคร์คุณนะพรพรอย่าไปเชื่อมันนะเมื่อกี้มันจะฆ่าพรนะพรอย่าส่งปืนให้เขานะพรเอ้ยมันไม่จริงพรผมคนเดียวนี่ที่หวังดีกับคุณน่ะพวกมันไม่เคยหวังดีกับคุณเลยนอกจากผมคนเดียวที่ผมทำไปทั้งหมดเพราะผมรักคุณเพราะความรักของเรานะพรสอนฟื้นหรือยังคะตอนนี้รู้สึกตัวนิดๆนะคะแต่ว่าคนไข้อ่ะอ่อนเพลียมากเลยค่ะเพราะต้องล้างท้องเอาพิษออกเรื่อยๆก็เลยจะเบลอไม่รู้สึกตัวตอนนี้ก็ทางเราก็เร่งให้น้ำเกลือเรื่อยๆนะคะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะชั่วนิรันดร์
ใจแล้วแล้วคุณหมอลัทธิกับคุณลุลีเป็นยังไงบ้างโอ้โหคุณหมอลัทธิเหรอก็ถูกฝากขังนะสิป้านี่แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยนะส่วนคุณอุทุมพรนะเกรยอมรับสารภาพทุกอย่างโทษฐานที่ฆ่าแล้วนภพเนี่ยเออมันก็เลยเบาลงส่วนคุณลุลีอะนะแค่เจตนาฆ่าแต่แกเสียสติซะก่อนก็เลยถูกไปฝากขังที่โรงพยาบาลโรคจิตก็บ้าเออสิเหรอเฮ้ยเจ๊แล้วนายเราอ่ะเป็นไงมั่งอ่ะโอ้ยนายเรายังไม่รู้สึกตัวเลยเออนี่เมื่อคืนนะคุณพิงค์อ่ะไปเฝ้าอยู่ทั้งคืนเลยนี่ก็ยังไม่กลับมาเลยนะโอ้โหจะพูดถึงคุณพิงค์เนี่ยแกอึดจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานก็ไปลุยมาทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้ยังไปเฝ้านายต่ออีกแหมก็คนทุรักของเขานี่เออเฮ้ยนี่แล้วสมมติว่าถ้านายเขาฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้เรื่องทั้งหมดเงี้ยเขาจะแบบว่าดีใจแค่ไหนก็รู้เนาะเจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสองทีแล้วนะขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจยายผักหัวมากเดี๋ยวมันเยี่ยวรถที่นอนเอาพวกมาตีสามอีกโอ้เฮ้ยคราวนี้ในไล่เราคงจะจัดงานใหญ่กันละสิวะทีนี้จัดงานเหรอป้างานอะไรอ่ะป้าจะแต่งงานเหรอเออเออโอ้แต่งงานฟังเสียงระฆังดังกังวานกล่าวขับขานรักจะลอยไปคุณสอนคะพี่แดงค่ะนี่ฉันยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ฝันไปนะคุณยังไม่ตายหรอกค่ะหมอล้างท้องคุณทันแต่ว่าคุณจะยังเพลียๆอยู่นะคะเพราะว่าคุณเสียน้ำมากแล้วคุณก็ยังมีพิษอยู่ในตัวนิดหน่อยนะคะช่วงนี้คุณต้องทานอาหารล้างพิษเยอะหน่อยนะคะแล้วคุณจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะลูลีเป็นคนทำใช่ไหมค่ะตำรวจพบขวดยาพิษในห้องนอนคุณลูลีค่ะแล้วเขาเป็นไงบ้างเขาเสียใจแล้วก็เครียดมากจนควบคุมสติไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตนะคะแต่ว่าคุณทราบใช่ไหมคะว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ลัทธิฉันรู้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ฉันยังไม่มีหลักฐานเลยที่จะเอาผิดกับเขาตอนนี้เขาโดนจับแล้วนะคะในช่วงที่ฉันหลับไปเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยล่ะเยอะจนคุณคิดไม่ถึงเลยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณอย่าเพิ่งรู้เลยนะคะคุณพักผ่อนก่อนแล้วรอให้คุณแข็งแรงกว่านี้เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะเล่าให้คุณฟังทุกอย่างที่คุณอยากรู้เลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ฉันอยากจะรู้ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมานะคิดยังไงกับฉันบ้างได้ค่ะเอาไว้ให้คุณตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อไหร่ฉันจะเล่าให้คุณฟังหวังว่าคงจะเป็นคำตอบที่มันตรงกันใจฉันนะกับเขาแล้วอ่ะจะมาดึงให้เขาอยู่ในบ้านเราทำไมอ่ะปล่อยเขาไปเถอะนี่ทุนเราอยากพ่อ
ม่ใช่พ่อแม่ไม่ได้บังคับอะไรเขาเลยลูกแต่ที่เขาหย่ากับลูกเนี่ยเป็นเพราะเงินของพ่อที่ให้เขาต่างหากล่ะไม่จริงอ่ะพี่โทนไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่โทนไม่ได้หย่ากับนิดเพราะเงินใช่ไหมคะนิดนิดต้องยอมรับนะว่าเราสองคนไม่ได้รักกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่ววูบเท่านั้นเราไม่ได้รักกันไม่จริงนิดไม่เชื่อพี่โทนไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่โทนรักนิดพี่โทนรักนิดใช่ไหมคะพี่โทนพี่โทนโกหกอ่ะนิดไม่เชื่อเป็นแบบนั้นแหละเราสองคนอย่าทนอยู่ด้วยกันต่อไปอีกเลยนะมันไม่มีความสุขหรอกนิดพี่ขอโทษแต่พี่ต้องไปไม่ทนไม่ทนไปก็ไปเถอะลูกไม่ทนไม่ทนไปก็ไปเถอะลูกอยู่กับแม่แม่กับพ่อรักนิดนะลูกนะอยู่กับแม่นะแม่ปล่อยเขาไปเถอะลูกผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบคนเนี่ยเขาไม่มีอะไรเหมาะสมกับลูกของพ่อเลยลูกลืมมันเถอะคุณเขียวค่ะคุณเขียวข่าวด่วนค่ะคุณเขียวข่าวด่วนข่าวใหญ่ข่าวดังค่ะข่าวอะไรพุ่มข่าวคุณสรพัฒน์ค่ะคุณล่าครับครับอ่านให้อ้อนฟังครับครับครับศึกสายเลือดไร่ดอกไม้อภินภงชิงที่ดินร้อยกว่าล้านตำรวจท้องที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุจากครอบครัวอภินภงเจ้าของไร่ดอกไม้มูลค่าร้อยล้านบาทสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหากรณีวางยาพิษนายสรพัฒน์อภินภงมีต่อหน้า14 14นี่นะ14ครับโดยการจับกุมโดยการจับกุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคนงานในไร่และแม่บ้านแม่บ้านที่เป็นคนสนิทของนายสรพัฒน์คือนางมรกตไม่ทราบนามสกุลไม่ทราบนามสกุลฉันได้ยังไงเนี่ยคุณแม่อ่านต่อสิคะถ้าจ้าลูกและผู้ที่วางแผนวางยาพิษในครั้งนี้คือนายลัทธิแพทย์รักษาและนางสาวมะลุลีแพทย์รักษาลูกพี่ลูกน้องที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยวิทย์เล่นกันถึงตายเลยเหรอเนี่ยแล้วยายพิงน้องสาวฉันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยสวัสดีค่ะบ้านอภินภพงค่ะยายพิงนั่นยายพิงยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพี่เขียวนี่ทักเป็นสิริมงคลมากเลยนะพิงสบายดีค่ะไม่ต้องห่วงก็แค่หัวแตกเย็บ25เข็มแขนเกือบหักขาขาดเป็น2ท่อนเย็บพิงจริงๆหรอพิงรอเล่นนะคะพิงสบายดียังอยู่ครบ32นี่ยายพิงอย่ามาล้อพี่เล่นอย่างนี้นะพิงใจคอไม่ค่อยดีอยู่ให้อุ๋ยคุยกับน้าพิงบ้างสิคะค่ะค่ะพิงอุ๋ยก็จะคุยด้วยนะคุยอุ๋ยก่อนฮัลโหลน้าพิงสวัสดีค่ะน้าสอนเป็นยังไงบ้างคะน้าสอนสบายดีจ้ะแต่ว่าตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่นะอ้นอุ๋ยกับคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะรอให้น้าสอนหายดีเมื่อไหร่เนี่ยน้าพิงจะชวนไปเที่ยวกรุงเทพอีกนะว่าแต่ว่าอุ๋ยรู้เรื่องนี้ได้ยังไงล่ะจ๊ะคุณแม่อ่า
านหนังสือพิมพ์ให้อุ๋ยฟังค่ะอุ๋ยก็เลยรู้เรื่องหนังสือพิมพ์หมาลงรูปน้าสอนด้วยนะคะลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอแม่ก็จะพิมพ์หน่อยกาแฟกาแฟสื่อพิมพ์เล่มกาแฟกาแฟกาแฟสรพัฒน์อภินภพงศ์นางมรกตไปดอกไม้จังหวัดนครราชสีมา